ทุกคนครับวันนี้เนต้าวีสเปคขายในไทยออกมาแล้วผมจะลองเทสได้ครั้งแรกสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้รถเนต้าวีนะครับอยู่อีสานนะครับตอนนี้มีลองขับที่อุดรธานีเท่านั้นนะครับก็มาทดลองตัวจริงกันได้นะครับที่ศูนย์เนต้าอุดรธานีสวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิววันนี้คลิปวิดีโอพิเศษครับผมจะพาทุกคนมารีวิวรถเนต้าวีทุกคนครับตอนนี้รถเนต้าวีอยู่ในมือผมแล้วผมจองคิวเทสไดไว้นะเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันนะครับกับเวอร์ชันนี้นะที่ผลิตมาสำหรับขายคนไทยแล้วสเปคใหม่ล่าสุดตอนนี้เป็น2คันในประเทศไทยนะครับซึ่งอยู่ที่นี่ทั้ง2คันเลยผมจะได้ไปลองเป็นคนแรกๆปลายการเร็วขึ้นตัวทีนะทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์เนต้าวีอุดรธานีนะครับที่นี่เป็น1ใน4สาขาที่พร้อมส่งมอบรถให้ลูกค้าทันทีที่เปิดตัวที่นี่เนี่ยเป็นโชว์รูมชั่วคราวครับอยู่ที่แยกดาวองครับแต่อีกไม่นานนี้โชว์รูมจริงจะเสร็จนะครับอยู่แยกบายพาสทางออกหนองคายบนเนื้อที่มากกว่า 2.5 ไร่ซึ่งเป็นศูนย์บริการของเนต้าครบวงจรครับเนต้าเป็นรถสัญชาติจีนนำเข้าโดยบริษัทเนต้าออโต้ไทยแลนด์โดยความร่วมมือของอรุณพาสและจากช่วงที่เปิดตัวผ่านมาก็ได้รับเสียงฮือฮาและได้รับการยอมรับจากคนที่อยากได้รถ EV เป็นจำนวนมากครับเพราะถือว่าเป็นรถขนาดกระทัดรัดและราคาประหยัดผมกับคุณกล้วยเนี่ยเข้าไปลองนั่งลองกลิ้งลองนั่งทั้งด้านหน้าด้านหลังดูนะครับจริงๆแล้วขนาดเนี่ยก็ไม่ได้เล็กนะคนนั่งหน้าเนี่ยยืดขาสบายๆนะครับแถมมีสเปซด้านบนเนี่ยเหลือค่อนข้างเยอะเลยลองนั่งข้างหลังดูนะครับผู้ชายตัวใหญ่ๆของผมนะนั่งข้างหลังนะครับก็ไม่อึดอัดนะนี่คุณกล้วยเบาะหน้าดันมาสุดหรือยังสุดแล้วค่ะสุดแล้วเนาะนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดคนข้างหน้านะครับขาสั้นหน่อยเราก็จะได้ยืดขาสบายๆนะครับแต่ว่าถ้านั่งเฉยๆนะข้างหน้าเขาเหยียดขาสุดข้างหลังเราก็มีพื้นที่เหลือครับนั่งได้สบายๆอยู่เหมือนกันนะครับเบาะข้างหลังนี่ก็หมอนนะครับหัวหมอนก็ปรับขึ้นสูงได้นะครับแต่จริงๆอยากนอนสบายๆพับเบาะลงมาเลยนะครับสำหรับคนที่แคมปิ้งก็พับเบาะนอนในรถอย่างนี้ได้เลยครับเปิดแอร์เย็นฉ่ำไม่ต้องกลัวเรื่องของมลพิษไม่ต้องกลัวเรื่องของควันถ้อยเสียเข้ามาในตัวรถนะครับด้านหลังเนี่ยมีที่เก็บสัมภาระใหญ่ถึง315ลิตรครับแถมยังพับเบาะลงไปได้อีกขุมกำลังรถเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหน้ามาพร้อมแบตเตอรี่ 38.5 กิโลวัตต์ฮาวพละกำลัง95แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่160นิวตันเมตรทำความเร็วสูงสุดได้110ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงชาร์จแบตเตอรี่เต็มเนี่ยสามารถทำระยะทางได้สูงสุดอยู่ที่380กิโลเมตรครับและสำหรับคนที่ซื้อรถเนต้าวีตอนนี้นะครับเขายังแถมวอลชาร์จให้เราอีกด้วยครับจริงๆตัวนี้มูลค่า 50,000 บาทเลยนะแต่ว่าตอนนี้เขาติดตั้งให้เราฟรีๆเลยครับสำหรับการใช้วอลชาร์จเนี่ยจากแบต 0% ถึง 100% ใช้เวลาชาร์จประมาณ6ชั่วโมงครึ่งครับตัวรถเนี่ยมาพร้อมกับล้ออะลอยขนาด16นิ้วครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบไฮโดรเจนไฟ Daytime Running Light แบบ LED จอกลางระบบสัมผัสขนาด 14.6 นิ้วครับแล้วก็หน้าจอเป็นเรือนไมค์ดิจิตอลขนาด12นิ้วน่ารักมากๆกับกุญแจรีโมทที่ดูเหมือนอาวุธของนาจาพูดในฐานะของคนที่เคยเรียนออกแบบรถยนต์นะครับรถคันนี้เนี่ยถือว่าเส้นสายลายลงตัวมากครับการออกแบบเน้นน่ารักครับแต่อาจจะไม่ใช่แฟชั่นจ๋านะเพราะว่าเขาออกแบบเน้นทุกส่วนขึ้นมาในการใช้งานจริงเวลาดูรถในบางมุมเนี่ยเราจะรู้สึกว่ารถแคบๆสูงๆครับซึ่งบางมิติเนี่ยก็ดูสปอร์ตครับเราเห็นว่ารถแบนแล้วก็กว้างเข้ามานั่งภายในเนี่ยประทับใจมากๆครับออกแบบมาดูสปอร์ตนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆก็มีมาครบเลยก่อนเจอตัวจริงดูแต่รูปเนี่ยก็คิดว่ารถคันนี้ต้องแอบเล็กแน่ๆเลยครับแต่พอเจอตัวจริงเนี่ยเฮ้ยใหญ่นะทุกคนหลายคนอาจจะได้ยินข่าวในเต้าวีตัวเดโมที่นำเข้ามาเทสได้มีปัญหาเรื่องช่วงล่างนะครับซึ่งตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนสเปคช่วงล่างให้เหมาะกับถนนประเทศไทยแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบการขับขี่กันครับทุกคนครับตอนนี้รถเนต้าวีอยู่ในมือผมแล้วผมจองคิวเทสได้ไว้นะเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันนะครับกับเวอร์ชันนี้นะ
ที่ผลิตมาสำหรับขายคนไทยแล้วสเปคใหม่ล่าสุดตอนนี้เป็น2คันในประเทศไทยนะครับซึ่งอยู่ที่นี่ทั้ง2คันเลยผมจะได้ไปลองเป็นคนแรกปลายการเร็วขึ้นกล้วยขึ้นรถมาอย่างแรกครับเราไม่ต้องกดสตาร์ทอะไรเลยใช่ไหมครับเฮ้ยติดเลยเดี๋ยวพี่พ่อเอากล้วยขึ้นรถไปด้วยกันชอบไปขึ้นรถโอ้ติดปุ๊บแอร์เย็นเลยทุกคนแอร์เย็นเลยนะนี่คือครั้งแรกของผมนะที่ผมขับคันนี้นะครับเราต้องมาตั้งฟังก์ชันโหมดอะไรไหมหรือตอนนี้ตัวนี้เป็นเบาะแมนนวลเดี๋ยวผมลองยืดขาอุ้ยยาวนะเฮ้ยผมไม่จำเป็นต้องยืดสุดนะครับโอ้ขายาวกว่าผมก็นั่งได้นะสูง180นั่งได้หัวไม่ติดเพดานสเปซเหลือเยอะมากจากที่เคยขับ MRS คันนี้ใหญ่กว่าบอกเลยนะครับพวงมาลัยก็เฮ้ยเล็กดีเบานะครับเบาเลยอ่ะเขาบอกว่าก็เข้าเกียร์เป็นเกียร์มือเหมือนเกียร์มือนะอ๋อตัวดีก็จะขึ้นหน้าจออ๋อมันไม่มีแก๊กๆเนาะไม่เกียร์ขวาโอเคนะครับอ่ะเหยียบคันเร่งก็ไปได้เลยใช่ไหมไปดูนะคันเร่งเบาคันเร่งหนักเอ้ยคันเร่งคันเร่งวายเอ้ยคันเร่งมันโอเคอยู่นะอันนี้เป็นโหมดสปอร์ตหรือโหมดอีโคอ่ะตอนนี้เป็นโหมดเป็นโหมดปกตินะเอาพวงมาลัยเบาขับง่ายนะครับรถจะมีอาการยกคันเร่งแล้วจะมีดึงนิดเหมือนอาการเหมือนเอนจินเบรกโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบในเรื่องของวงเลี้ยวนะครับการขับขี่ต่างๆนะว่าการใช้งานในเมืองเป็นยังไงอ๋อแต่ว่าเวลาเรายกคันเร่งจะรู้สึกว่ามันดึงนิดนึงเหมือนกันนะเราก็ต้องกรอเท้าเลี้ยงคันเร่งไว้สักหน่อยนึงสำหรับการขับขี่นะครับก็จะรู้สึกว่ารถมันสมูทพอยกขาปุ๊บเหมือนรถแทบจะจอดเลยทันทีนะแต่ออกตัวก็เลียออกได้ครับเลียออกได้สนุกดีนะทุกคนครับผมรู้สึกว่าในการขับขี่นะทัศนวิสัยโอเคนะบางคนบอกว่าเสา A มันก็บังซึ่งผมรู้สึกว่าเสา A มันก็เล็กนะบังไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอที่เรารู้สึกว่ามันใหญ่มันจะเกะกะไหมเวลาขับนะครับก็ไม่เกะกะนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอด้านหน้านะครับก็ทำให้เปิดมุมมองในการขับรถค่อนข้างกว้างเลยนะกว้างมากๆนะครับก็จะเห็นนะครับแล้วก็อัตราเร่งนะครับอันนี้ผมขับอยู่ในโหมดปกตินะอัตราเร่งทรงเร่งแซงอ่ะทุกคนดูดิเฮ้ยอาการคือมันดึงแบบหลังติดเบาะเลยอ่ะเฮ้ยมันดึงจริงทุกคนมันดึงนี่โหมดปกตินะเกรงใจคนถือกล้องนิดนึงค่ะพี่บูเดี๋ยวผมขอไปที่ที่แบบไม่มีรถดีกว่าเราจะได้แบบเทสกันอย่างสบายใจนะครับโอ้วงเลี้ยวดีอ่ะโอ้ยเดี๋ยวนะผมขอลองหักสุดดูนะเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำไมพวงมาลัยมันหมุนได้ขนาดเนี้ยเฮ้ยนี่มันเลี้ยวอย่างกับมอเตอร์ไซค์เลยอะโอ้คุณกล้วยลงไปอยู่ข้างล่างเลยเดี๋ยวถ่ายเลยใครขับรถหรือใครแต่งรถจะรู้นะว่าเวลาที่เราจะเช็คอะไรการทำงานของรถเราต้องแบบเสียบ OBD เข้ากล่อง ECU อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่รถไฟฟ้ามันสะดวกมากๆนะครับเพราะว่าข้อมูลรถทั้งหมดอ่ะมันถูกแสดงขึ้นมานะครับบนหน้าจอนะทำให้เราเห็นการทำงานทั้งหมดเลยนะเมื่อกี้อยู่ไหนอ่ะนะครับพวกนี้นะครับข้อมูลต่างๆอายุการใช้งานการเซอร์วิสต่างๆเราสามารถตรวจได้จากหน้าจอนะซึ่งแบบนี้ทำให้เราสามารถจะเขาเรียกอะไรดูแลรถได้อย่างดีนะครับอย่างตอนนี้แบบที่เหลือผมเหลืออยู่ปัจจุบันนะก็คือ74% เซนไกด์บอกเรียบร้อยนะสำหรับการถอยหลังเพราะผมก็ยังติดหันหลังไม่มองอยู่นะเนี่ยเรามองผ่านกล้องได้เลยนะครับกล้องแม่นยำไหมดูหน่อยสิกล้องแม่นยำไหมปุ๊บเส้นเขียวปุ๊บโอเคเส้นเขียวลองเส้นเหลืองปุ๊บเส้นแดงมีเตือนมาไม่มีเตือนนะแต่เส้นแดงก็ได้อยู่นะครับได้อยู่คือกุ้ยจะบอกว่าหลังจากที่ขับมาสักระยะนึงนะคะแล้วเทียบกับรถคิวที่กุ้ยขับนะกุ้ยมีความรู้สึกว่ามุมมองในการขับในการมองข้างหลังในความปลอดภัยเนี่ยทุกคนวิสัยทัศน์เขาดีมากๆเลยนะคะได้ความรู้สึกคือแบบคำว่าหลังติดเบาะมันมีจริงอ่ะนี่ขนาดแบบใช้โหมดปกตินะใช้โหมดปกติเบรกก็โอเคนะเมื่อกี้จังหวะเบรกหนึบปุ๊บเลยหนึบค่ะจริงๆคันเร่งเขาก็หนึบอยู่นะพี่บูมเรียบร้อยแล้วนะครับเทสไดรฟ์กับ Neta V นะครับเวอร์ชั่นสเปคไทยนะครับ
อย่างที่เพื่อนๆสงสัยกันนะครับในเรื่องของช่วงล่างต่างๆนะที่มันมีความโครงเคลงในตัวก่อนหน้าที่เป็นตัวเดโมนะครับตอนนี้ก็ตัดปัญหาตัวนั้นไปแล้วนะครับที่ขับนะก็รู้สึกว่าความแน่นในการขับขี่นะครับการทรงตัวต่างๆนะครับดีมากขึ้นนะอัตราเร่งดีมากนะครับได้ความรู้สึกของหลังติดบอร์ดจริงๆนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับค่อนข้างสะดวกนะที่สำคัญคือได้ความประหยัดแล้วก็ลดมลพิษนะครับช่วยสิ่งแวดล้อมมากๆเลยสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะจับจองเป็นเจ้าของเนต้าวีตอนนี้ครับเพื่อนๆสามารถจองได้นะครับในทุกสาขาสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ที่ศาลก็สามารถจองได้เลยนะครับที่เนต้าอุดรธานีนะครับตอนนี้จองแค่5,000 บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ใครอยากจะทดสอบขับขี่นะตอนนี้เขามีกิจกรรมสำหรับการเทสไดร์นะครับตั้งแต่วันที่6ถึง12กรกฎาคมนี้ครับส่วนออปชันต่างๆนะที่มีแถมให้ไม่ว่าจะเป็นวอลชาร์ตไม่ว่าจะเป็นฟิล์มติดรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นประกันชั้น1แถมรับประกันแบตอีก8ปีเต็มนะแล้วที่เพื่อนๆคอมเมนต์มาตอนที่ผมไลฟ์นะครับถามว่าแล้วค่าเปลี่ยนแบตเท่าไหร่นะคืออยากจะทำความเข้าใจสำหรับคนที่ใช้รถไฟฟ้านะผมเชื่อว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเป็นอุปกรณ์เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้แล้ววันหนึ่งจะต้องทิ้งอายุการใช้งานของเขาเนี่ยอยู่ที่8ถึง10ปีครับพอถึงเวลาเนี่ยในอนาคตผมเชื่อว่าน่าจะมีการทำเหมือนกับการขายซากอะไรแบบนี้นะแล้วก็เราซื้อรถใหม่นะครับถ้าเราเปรียบเทียบอัตราการใช้งานเอาเงินที่เราจะต้องจ่ายค่าน้ำมันนะครับเปลี่ยนมาจ่ายซื้อรถไฟฟ้าซื้อเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้นะครับแล้วช่วยโลกช่วยสิ่งแวดล้อมได้นะครับผมเชื่อว่าจะประหยัดนะครับพออีก10ปีข้างหน้านะครับเราก็น่าจะได้ซื้อรถไฟฟ้าในราคาถูกกว่านี้และเทคโนโลยีใหม่กว่านี้นะครับถ้าเทียบกับรถน้ำมันนะครับการแมนเทนแนนซ์รถไฟฟ้าแบบนี้นะถือว่าราคาถูกมากๆนะเพราะว่าเพื่อนๆแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะน้ำมันเครื่องก็ไม่ต้องเสียละค่าน้ำมันก็ไม่ต้องเสียละนะครับน้ำมันเกียร์ก็ไม่มีนะครับมีแต่เรื่องของไส้กรองนะครับฟิลเตอร์ต่างๆพวกระบบหล่อเย็นนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายต่อปีเงินหลักพันนะครับไม่ถึงเขาบอกว่าเมื่อกี้ถามช่างช่างบอกว่าหลักร้อยถามช่างช่างบอกว่าหลักร้อยนะครับก็ไม่ถึงพันนะครับย้ำไงคีสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้รถเนต้าวีนะครับอยู่อีสานนะครับตอนนี้มีลองขับที่อุดรธานีเท่านั้นนะครับก็มาทดลองตัวจริงกันได้นะครับที่ศูนย์เนต้าอุดรธานีนะครับก็อยู่ที่ถนนอะไรนะแยกดาวองตรงข้ามร้านไฮแอนด์ซีนะครับลองติดต่อเข้ามาเดี๋ยวเบอร์ผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับหรือว่าจะจองผ่านเพจนะครับหรือจะจองรถผ่านเพจก็สามารถทำได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายกลับทำกลับบ้านเลยดีกว่าอย่าลืมกด Subscribe ครับและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไป